สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแถลงหลังมีกระแสว่าจะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าได้ลาออกตั้งแต่วันที่23สิงหาคมหลังจากมีการให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีพลตรีเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้เสียสละมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมา1เสียงขณะที่ผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยมีความสามารถอีกหลายคนกลับไม่ได้รับเลือกแต่คนที่เมาแล้วขับรถชนคนที่ทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงมีประวัติรับโทษจำคุกมาก่อนกลับได้รับเลือกทำให้ตนไม่ได้ศรัทธากับการเลือกตั้งส่วนที่เพิ่งมาลาออกเพราะว่าคนยังมีภารกิจในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเคยโทรศัพท์ติดต่อไปขอเสียงสวและพรรคประชาธิปัตย์แม้สสก้าวไกลบางคนจะคิดไม่ได้เมื่อพรรคก้าวไกลไปไม่ได้ก็ต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวรู้จักทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมานานแล้วเกือบ55ปีเพราะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจจะทิ้งได้อย่างไรนอกจากนี้ยังให้คำแนะนำกับแกนนำพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรุ่นน้องตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็จะลาออกมาสร้างพรรคใหม่พลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้ทำหน้าที่ในสภามา4ปีไม่เคยไปขอตำแหน่งใครไม่เคยยึดติดจึงสละให้คนในพรรคได้ทำงานบ้างไม่เหมือนใครบางคนเป็นนายกมา2สมัยเป็นประธานสภา2สมัยมีความยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักพอยังมาลงเลือกตั้งไม่ปล่อยให้ลูกน้องคนรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างจนพรรคแตกไม่รู้จะเป็นไปทำไมไม่มีใครเคารพเพราะไม่รู้จักเสียสละพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมานานแล้วตั้งแต่เหตุการณ์วีรบุรุษนาแกพวกที่อยู่ในสภายังไม่เกิดหันกลับไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีแย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวแย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวเวลามีชามข้าวชามเดียวแย่งกันวายป่วงไปหมดตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกันคนโน้นจะเป็นไอ้นี่คนนี้จะเป็นไอ้นั่นเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมก็สงสัยว่าพวกนี้พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงไม่อายข้าราชการประจำบ้างหรือข้าราชการประจำอย่างผมเติบโตมาอย่างมีระบบระเบียบแต่มาเจอเจ้านายแย่งผลประโยชน์กันหน้าดูเคารพได้หรือนักการเมืองไทยมีคนซื่อสัตย์สุจริตบ้างไหมซื้อเสียงเข้ามาทุจริตแล้วกลับไปซื้อเสียงกันใหม่โกงกันทั้งนั้นพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่าไม่เคยสัญญากับพรรคเพื่อไทยว่าจะเข้ามาช่วยเพื่อแลกกับตำแหน่งแตกต่างจากพรรคก้าวไกลที่มีคนเสนอตำแหน่งให้และไม่ผิดหวังที่ไม่ได้รับตำแหน่งเพียงแต่สงสัยที่ตั้งคนที่มีคดีติดตัวไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อย่างพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรุ่นน้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นแล้วปวดหัวดูก็รู้แล้วคนมีตั้งเยอะแต่ตนก็ไม่ได้ทักท้วงส่วนหน้าตาครม.ดูไม่เหมาะสมใช่หรือไม่พลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าคุณก็ไปดูเอาพลตรีเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนตายเจ็บเยอะจึงถูกดำเนินคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่เนื่องจากเป็นผบ.ตร.ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มาออกคำสั่งยกโทษให้แต่ผมถามว่ายกโทษให้ความผิดยังอยู่หรือไม่เช่นกรณีนายทักษิณแม้กำลังขอพระราชทานอภัยโทษแต่ต้องคำพิพากษาแล้วก็เหมือนกรณีนี้คือให้ออกจากราชการแต่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกลับบอกว่าศาลปกครองยกเลิกคำสั่งแล้วถือว่าได้รับการยกโทษส่วนกรณีทนายความส่วนตัวยื่นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบคุณสมบัติพลตำรวจเอกพัชรวาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เผยว่าเป็นความหวังดีของทนายที่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเพราะหากปล่อยให้เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีเลขาครม.นายวิษณุรวมถึงนายเศรษฐาอาจติดคุกได้เพราะเวลาเสนอรายชื่อขึ้นไปมักจะมีการแนบเอกสารข้อเท็จจริงขึ้นไปทั้งหมดแต่ละครั้งนี้ตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่ผิดก็จะมาตรวจสอบต่อและหากส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วขาดคุณสมบัติคนเหล่านี้จะต้องติดคุกส่วนกรณีนายพิชิตชื่นบานว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ถูกคำพิพากษาแต่จำคุกจากการหมิ่นศาลนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเลขาครม.พร้อมย้ำว่าการไปตรวจสอบประวัติพลตำรวจเอกพัชรวาทจะไม่สร้างความขัดแย้งให้กับพรรคร่วมเพราะที่ผ่านมาอยู่กันแค่8พรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่11พรรคร่วมและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าตนเองเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ไม่ได้ร่วมกับพรรคสองลุงและพรรคภูมิใจไทยพร้อมปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นฝ่ายค้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยเพราะไม่ใช่เพียงแค่ร่วมรัฐบาลกับพรรคสองลุงแต่ยังใช้พลเอกประยุทธ์เพื่อเสียงสนับสนุนของสว.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกถึงกรณีที่นายเศรษฐาไปพบพลเอกประยุทธ์ว่าพอเศรษฐาก็ไปพบประยุทธ์คุยกันนุ้งนิ้งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรแต่สิ่งที่จะคุยกันก็คือทำได้ไงเขาปฏิวัติแล้วก็ไปคุยกับเขาเฉยเลยมันต้องมีการสมยอมข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ประยุทธ์ผิดพลาดถ้าเป็นเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาประยุทธ์ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่
พอเป็นเศรษฐาประยุทธ์ก็ยิ้มย่องแบบนี้ตกลงกันจริงหรือเปล่าตกลงกันแบบนี้หักหลังประชาชนส่วนใครหักหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยเศรษฐาจะรู้จักใครส่วนเศรษฐาเป็นหุ่นเชิดใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย้อนถามว่าเอาเขาไม่รู้ตัวหรือส่วนใครเป็นคนชักใยเบื้องหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็เจ้าของพรรคเขาส่วนเสียใจที่ช่วยพรรคเพื่อไทยหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่หรอกส่วนตัวรู้จักนายทักษิณมานานพร้อมย้ำว่าไม่ขอเตือนพรรคเพื่อไทยปล่อยให้เขาดำเนินการไปส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายสุทินคลังแสงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่ากลุ้มใจหลายตำแหน่งพร้อมหัวเราะและบอกว่าไม่รู้ตั้งกันไปได้อย่างไรส่วนการลาออกของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นการรักษาคำพูดหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าลาออกก็ดีเพราะเป็นคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนไม่ใช่นโยบายแต่เมื่อมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นายแพทย์ชลน่านสามารถไปเป็นอะไรก็ได้ไม่เสียหายส่วนกรณีนายศิระเจนจาคะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจุดประทัดฉลองการลาออกของใครบางคนกระทบมาถึงท่านหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไอ้นี่มันปากหมาเดี๋ยวก็โดนอีกนี่ก็โดนอีกคดีแล้วแต่ทนายยังไม่เขียนฟ้องแต่ผมยังไม่เห็นเรื่องจุดประทัดอยากจุดก็จุดไปนี่เขายังไม่รู้ตัวอีกหรือเจ็บอยู่ในอกแค้นอยู่ในใจตลอดทั้งชีวิตพร้อมฝากถามว่าได้ใช้เงินคือรัฐสภาครบแล้วหรือยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย้ำว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญการจะเลือกคนมาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ส.ส.ประชาชนต้องเลือกคนดีเป็นผู้แทนไม่ใช่เลือกใครก็ได้ตราบใดที่ประชาชนเป็นเบี้ยล่างก็ออกจากวังวนนี้ไม่ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ